ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะต้นหอมตอบกลับหลังเปิดรับสมัครงานแม่บ้านเลี้ยงเด็กตอบกลับหน้าหงายหลังโดนแซะเงินเดือนน้อยทำทุกอย่างโหดเกินไปไหมเรียกว่ามีประเด็นให้สาวต้นหอมสกุลตลาดต้องปรี๊ดขึ้นมาอีกแล้วค่ะเมื่อเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความเปิดรับสมัครงานแม่บ้านพร้อมเลี้ยงเด็กด้วยพร้อมทั้งลงรายละเอียดไว้ทุกอย่างชัดเจนแต่กลับมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซะว่าเงินเดือนไม่สัมพันธ์กับงานที่ทำเพราะแค่เลี้ยงเด็กอย่างเดียวปัจจุบันก็เริ่มต้นที่ 15,000 บาทไปแล้วงานนี้ทำเอาสาวต้นหอมถึงกับทนไม่ไหวต้องออกมาโพสต์ตอบกับชาวเน็ตเลยว่าทุกครั้งที่โพสต์รับสมัครงานแม่บ้านต้องมีคนมาเมาว่าต่างๆเหน็บเรื่องเงินเดือนงานหนักซึ่งส่วนใหญ่คือคนไทยที่เม้นงานบ้านส่วนใหญ่หอมใช้บริษัทที่เขารับต่างด้าวมาทำพวกนี้คือเรทมาตรฐานและงานปกติของเขาเรทเงินเดือนและงานทั้งหมดหอมใช้เรทเดียวกับบริษัทจัดหางานแต่งานแบบนี้คนไทยไม่ทำง่ายถ้าทำบางคนก็จะเรียกเงินเดือนสูงแต่ที่หอมโพสต์ในเฟซแทนที่จะไปรับบริษัทจัดหางานแบบที่เคยทำเพราะอยากเปิดโอกาสให้คนที่เขาตกงานไม่เกี่ยงงานจริงๆทำซึ่งมีคนจำนวนมากที่อยากทำงานทำไมถึงเปิดโอกาสเพราะคนใดเล็กมาของานทำทุกวันคนมีโอกาสเลือกงานก็พูดได้ว่าเงินแค่นี้งานหนักขนาดนี้ไม่ทำหรอกแต่คนที่เขาแค่ของานทำที่พักฟรีขยันจริงๆก็มีค่ะคนตกงานเพราะโควิดเยอะมากไม่งั้นดิฉันจะลงสมัครงานช่วยคนทำไมเยอะแยะคุณไม่ทำไม่ต้องมาเม้นดูถูกงานคนอื่นก็ได้ค่ะอ่านแล้วมันหงุดหงิดที่ต้องมานั่งอธิบายทั้งที่ก็เขียนกำกับแล้วว่ารับเงื่อนไขได้ก็มาสมัครถ้าคนไทยไม่มีใครสมัครดิฉันก็มีบริษัทจัดหาต่างด้าวได้เหมือนเดิมปลอที่คนเก่าออกคือไปมีผัวละปัจจุบันก็มีแม่บ้านต่างด้าวฝีมือดีเหลืออีกหนึ่งคนก็ยังทำงานอยู่งานที่บางคนบอกใครจะไปทำและแม่บ้านที่มาทำที่นี่อยู่ดีกินดีไม่มีใครตายละทำงานเยี่ยงทาสอย่างที่บางคนเม้นมาแต่ที่ออกคือมีผัวบ้างแต่งงานแล้วท้องบ้างที่ไม่รับคนอายุเยอะเพราะบ้านต้องปีนขึ้นที่สูงเพราะมันมีห้องใต้หลังคาข้อความและงานบางคนมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนอยู่แล้วค่ะเขาทำก็ทำเขาไม่ทำก็ไม่สมัครมาเองเราจำเป็นต้องเดือดร้อนกับงานของคนอื่นอะไรเบอร์นั้นน่ะคืออยากช่วยคนไทยด้วยกันก่อนทางที่งานแบบนี้มันควรเป็นของต่างด้าวก็รู้ค่ะเอาตรงๆต่างด้าวก็ไม่วุ่นวายด้วยนะแต่ก็อยากช่วยๆกันค่ะเรื่องราวมีแค่นั้นยังไม่ทันจะรับเลยแค่โพสต์คอมเมนต์ก็วุ่นมากแม่เอ้ยอยากทำคือสมัครไม่ทำคือข้ามฝืนๆข้ามไปหน่อยนะขอบคุณค่ะรองานที่เหมาะกับตัวเองก็ได้ค่ะจะเม้นลงให้เรื่อยๆค่ะ